ครับก็อยากจะเรียนนะครับว่าบริษัทนำสินค้าเข้ามาเนี่ยโดยปฏิบัติตามขั้นตอนทางกฎหมายทุกประการนะครับไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งที่จะเรียกว่าเป็นเถื่อนหรือของเถื่อนได้นะครับเพราะว่าเราได้ยื่นเอกสารครบทั้งหมดนะครับเพียงแต่เราถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐในการแกล้งและพยายามยัดเยียดสินค้านั้นให้เป็นหมูเถื่อนเท่านั้นเองนะครับที่บอกว่าโดนเจ้าหน้าที่รัฐการแกล้งหมายความว่าเราได้มีการนำเข้า41ตู้เนี่ยคือปฏิบัติตามขั้นตอนของปศุสัตว์เลยใช่ไหมคะใช่ครับแล้วคือเขาไม่ออกใบให้เหรอคะก็พยายามที่จะหาเอกสารต่างๆที่ไม่ได้อยู่ในคู่มือประชาชนหรือว่าไม่มีอำนาจที่จะมาสอบมาขอประมาณนี้ครับให้ช่วยอธิบายให้หน่อยได้ไหมคะว่าการที่จะนำหมูเข้ามาในประเทศไทยแน่นอนว่าเข้าในไทยไม่ได้แต่หมายความว่าทางบริษัทใช้มีเจตนาที่จะส่งออกบริษัทมีเจตนาที่จะส่งออกนะครับอันนี้ต้องเรียนว่าบริษัทมีเจตนาที่ส่งออกมันมีอยู่2ตู้ของบริษัทสมัยท็อปเคซึ่งเป็นมันหมูซึ่งสามารถนำเข้าได้อยู่แล้วแต่ก็ถูกเหตุผลต่างๆนานานะครับที่จะยับยั้งไม่ให้สินค้านี้เข้ามาในประเทศเพียงเพื่อต้องการที่จะให้ทำให้มันเป็นของเถื่อนนะครับถ้ามันเป็นของเถื่อนผมคงไม่ไปฟ้องคือหมายความว่าทางกรมบริษัทจะพยายามยัดเยียดให้ของที่สินค้านั้นเป็นหมูเถื่อนไม่ได้ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นคือบริษัทมีการฟ้องร้องกับบริษัทกรมบริษัทมาเนี่ยตั้งแต่ปี62ในหลายเรื่องหลายมาตรานะครับผมเนี่ยถูกฝังไม้หัวจากกรมบริษัทอยู่แล้วอะไรที่จะเป็นการจัดการแกล้งผมได้เนี่ยเขาก็จะทำทุกวิธีทางแล้วอย่างบริษัทของเราทั้งสองแห่งค่ะก่อนหน้านี้มีถูกเรียกรับเงินบ้างไหมในการนำตู้เข้าการเปิดตู้เนี่ยค่ะอันนี้ผมไม่สามารถบอกได้แต่จะโดนฟ้องได้นะครับแต่เขามีเจ้าหน้าที่รับมีพฤติการแบบนั้นใช่ไหมคะที่เคยได้ยินมาพี่คะแล้วเห็นในคำสั่งเหมือนบอกว่ายังไม่ให้ทำลายหมูของกลางแต่ตอนนี้ทำลายไปแล้วอันนี้ผมต้องเรียนที่ข้อที่จริงว่ามูลค่าหมูนั้นร้อยกว่าล้านนะครับจริงๆเนี่ยลองคิดดูว่าของเนี่ยอยู่ในกระบวนการศาลเขาก็เอาไปทำลายทิ้งผมนี่แทบจะสิ้นเนื้อประดาตัวผมที่เป็นเอาศาลเป็นที่สุดท้ายของบารมีศาลเป็นที่สุดท้ายถ้าเขาบริสุทธิ์ใจทำไมเขาไม่รอให้ศาลมีคำวินิจฉัยอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนนะครับอันนี้ก็แสดงความผิดปกติ